สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำโมบายกันบ้างนะคะพอดีคุณผู้ชมขอมาค่ะบอกว่าอยากได้เป็นโมบายบ้างประภัสสรก็เลยจัดทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะที่ถืออยู่นี่คือปากกาค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการทำโมบายวันนี้นะคะเริ่มกันเลยค่ะโมบาย1ชิ้นใช้หลอดทั้งหมด5อันนะคะคลายหลอดทั้ง5อันเลยค่ะนี้นะคะทำทั้ง5ชิ้นเลยค่ะ5ชิ้นแล้วนำเทปกาวสองหน้ามานะคะแปะไปตรงนี้ค่ะปากกามานะคะที่บอกขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็ดึงเทปกาวสองหน้าออกหันด้านเหนียวออกจากปากกานะคะแบบนี้เนี่ยด้านเหนียวอยู่ด้านนอกแบบนี้กับพันให้แน่นเริ่มต้องแน่นนะคะได้แบบนี้หมุนไปเรื่อยเลยค่ะพอสุดหลอดแล้วก็นำชิ้นต่อไปมาต่อนะคะเข้าไปสักเซนหนึ่งก็พอค่ะแล้วก็หมุนต่อเลยค่ะอันสุดท้ายแล้วค่ะเสร็จแล้วก็แปะด้วยเทปใสนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอาปากกาออกไปนะคะได้เป็นแบบนี้ต่อไปก็ใช้นิ้วนะคะค่อยๆดันนิ้วก้อยนะคะค่อยๆดันออกไปตามที่ต้องการเลยค่ะต้องการให้สูงแค่ไหนได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วเราก็ใส่กาวเลยค่ะนี่นะคะแค่นี้เองยากไหมเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ตกแต่งมันสักนิดนึงนะคะในการใช้คลิปตั้นนะคะแผ่นคลิปตั้นใส่กาวอันหัวอันท้ายนะคะเพิ่มความสวยงามให้มันค่ะท้ายก็ใส่กาวหน่อยหนึ่งนะคะแค่นี้เองเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ตัดมาร้อยด้วยเข็มค่ะเข
ข็มจะเป็นเข็มใหญ่หน่อยอีกด้านหนึ่งเราจะใส่ลูกปัดนะคะแล้วก็ผูกให้แน่นๆค่ะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปนำหลอดมา1อันนะคะแล้วก็ผ่ารีดหลอดค่ะก็ผ่าครึ่งแบบนี้แล้วก็คลายหลอดออกนะคะจะทำหลอดที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะเอามาประกอบในโมบายนะคะผูกแบบนี้แบบนี้เอ่ยเห็นไหมเอ่ยแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมด้านบนก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้ก็พันไปเลยค่ะพันไปตามรูปของมันนะคะแล้วก็ใส่รูมันแบบนี้แล้วเห็นไหมคะอันนี้คือส่วนประกอบของการทำโมบายค่ะทำสีเขียว2อันแล้วก็ทำสีขาว1อันนะคะของมาพะซ้อนวิธีทำเหมือนกันค่ะสีเขียวกับสีขาวตีมาร้อยกันเลยนะคะนำโมบายที่เราร้อยลูกปัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ร้อยด้วยสีเขียวตามใจชอบเลยค่ะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็นำหลอดมานะคะอันนี้จะวัดไปเรียบร้อยแล้วหลอดที่เราจะใช้เป็นก้านของมันคำสอนจะเริ่มต้นที่ความยาวของหลอด2เซนครึ่งนะคะได้แบบนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วประพัดสอนทำทั้งหมด21อันนะคะจะได้ประมาณนี้ไปเราจะใช้เศษหลอดเหลือใช้อีกแล้วนะคะในการทำโครงของมันโครงด้านบนนะคะตัดมาความยาวที่3เซนนะคะจำนวน21ชิ้นค่ะนำการลวดสำเร็จนะคะความยาว14นิ้วค่ะ14นิ้วนะคะ2อันค่ะเ
ได้แบบนี้เราก็นำลวดอีกอันหนึ่งมาต่อได้เลยนะคะแบบนี้เราก็นำลวดสำเร็จมัดมันให้แน่นรัดให้แน่นนะคะก็ร้อยอีกด้านหนึ่งนะคะพอต่อแล้วก็ร้อยอีกด้านหนึ่งเข้าหากันวนไปทั้งสองด้านเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็มัดด้วยลวดอีกทีหนึ่งค่ะมัดด้วยลวดเหมือนเดิมลวดออกไปแล้วก็จะได้แล้วนะคะจับให้มันกลมๆต่อไปตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้เศษหลอดมาเราก็ตัดกะเอาค่ะใส่ตรงนั้นได้ผ่าเลยค่ะม้วนไปครอบไปแบบนี้นะคะแล้วก็แปะด้วยเทปใสค่ะเห็นไหมเอ่ยมันยังไม่เสร็จมันยังไม่สวยงามแปะไปอีกรอบหนึ่งครอบไปด้านที่มันไม่สวยอยู่นะคะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้แล้วก็แปะเทปใสด้านนี้แทนแค่นี้เราก็ได้ด้านบนของมันแล้วเห็นไหมคะต่อไปพัดสอนจะให้ผูกนะคะนี่เป็นโมบายที่ทำเรียงตามลำดับสีของโมบายที่ประพัดสอนจะทำนะคะไม่ใช่สีเขียวที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะคะอันนี้คือเส้นสั้นสุดเส้นสั้นสุดเราก็ผูกไปเลยค่ะแบบนี้จับผูกแบบนี้ผูกไปแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะผูกเรียงไปเรื่อยแบบนี้ผูกเรียงไปเรื่อยเลยนะคะความยาวของมันจะบวกขึ้นทีละ2เซนครึ่งนะคะบวกเพิ่มขึ้นทีละ2เซนครึ่งไปจนเส้นสุดท้ายเลยค่ะพอร้อยเสร็จแล้วนะคะไปตัดหลอดที่ความยาว18เซนจำนวน21ชิ้นนะคะแล้วก็ร้อยเข้าไปตรงนี้ค่ะร้อยเข้าไปทุกอันเลยเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เห็นไหมเอ่ย
มาสอนทำเพิ่มขึ้นมา1อันใช้หลอดทั้งหมด9อันนะคะอันนี้แล้วก็ใส่ไปตรงกลางแบบนี้ค่ะตรงกลางจับรวบเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มัดปมเลยนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยมัดปมแล้วก็มัดตรงนี้อีกทีนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ